พี่ยอดคนโอ้โหวันนี้ไปกินอะไรมาครับพี่ทำไมปวดขนาดนี้ครับมีตั้งใจมาต่อยเขาใหญ่เขาใหญ่ใจใหญ่ใจต้องความหนักใจให้เราคนปวดนะพี่นะตลอดของยกที่ผ่านมาอาวุธไหนบ้างที่เราคิดว่าน่ากลัวที่สุดสำหรับเขาโดยรวมวันนี้คิดไม่เกินจะจบเร็วขนาดนี้พี่ตั้งใจมาไงครับพี่วางแผนตั้งใจน้องครับตั้งใจน้องเพราะเจ็บคะแนนด้วยแล้วก็รู้สึกนัดกับเราได้เสร็จดังนี้ทำเยอะเลยครับจังหวะน้องจังหวะนั้นตั้งใจไหมครับตั้งใจแล้วก็รู้หลายทีแล้วเห็นอาการนะพี่เอาแต่พูดแต่โซ่ที่สร้างความกดดันให้กับเราพี่ลูกใหญ่แต่วันนี้เราไม่เดินดีก็ดีขวาถ้าทางต้องสามน่าจะสี่คะแนนใช่ไหมพี่เป็นยังไงตามก็เดี๋ยวเราอยากลองดูตรงไหนบ้างที่ต้องเสริมให้เยอะกว่านี้ก็มีโดยของเราก็น่าจะร่วมกันแต่เราไม่เจอแนวผู้นำให้เจ็บ